ราวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยุทธวิธีบิ๊กป้อมวางมากพลังประชารัฐในวันที่ไร้บิ๊กตู่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพี่น้องสองป่อบุรพาพยัคฆ์กำลังแตกทัพเรียกว่าแยกกันเดินรวมกันตีหลังบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเรียกว่าหลุดหรือแปรไตกล่าวถึงเหตุการณ์ส.ส.พลังประชารัฐกำลังถูกดูดไปพรรครวมไทยสร้างชาติตามบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าก่อพรรคเดียวกันนั่นแหละพร้อมกันนี้บิ๊กป้อมยังยืนยันถึงความสัมพันธ์กับบิ๊กตู่ว่าไม่มีแตกแยกเป็นพี่น้องกันมา50ปีทำให้ภาพของพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติถูกนิยามไปแล้วว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องเมื่อสองปอประยุทธ์ประวิตรแตกทับเป็นสองขั้วระหว่างสายป่ารอยต่อกับสายจันโอชาก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องแข่งกันเองชนิดที่ว่าใครดีใครได้แม้ในทางเทคนิคต้องจับตาว่าทั้งพปชรและรทสชจะจัดผู้สมัครสสในแต่ละพื้นที่หลบให้กันหรือไม่พื้นที่ไหนส่งสมัครชนกันเองความชัดเจนจะเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆในช่วงย้ายค่ายและการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในแต่ละจังหวัดแต่งานนี้บิ๊กตู่ดูเหมือนจะตกปลาบ่อพี่ป้อมไปพอสมควรทำให้บรรดาแกนนำมุกต่างๆภายในพปชรต้องรีบชั่งน้ำหนักและเริ่มส่งสัญญาณว่าจะไปกับปอไหนกันแน่หรือจะหลุดวงโคจรขั้วอำนาจ3ปอไปเลยแต่ละก๊กแต่ละมุ้งในพปชรยังคงไม่ประกาศตัวเองชัดอย่างเป็นทางการแต่ก็พอเดาทางกันได้ว่าก๊กนั้นมุ้งนี้จะไปกับปอไหนที่ตัวเองจะได้เปรียบที่สุดน่าสนใจว่าพปชรกับรทสชจะสร้างการรับรู้ในสังคมเหมือนยุคพรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ที่ชูธงการเลือกแบบยุทธศาสตร์เพื่อโค่นอำนาจคสชในขณะนั้นแต่สุดท้ายก็สะดุดขาตัวเองทำให้พรรคไทยรักษาชาติต้องถูกยุบไปเกมของ3ปออาจชูภาพเป็นพรรคพันธมิตรหรือภาพพรรคพี่พรรคน้องในการกล่ำศึกการเมืองครั้งที่จะถึงนี้เพื่อดันบิ๊กตู่ขึ้นเป็นนายกสมัยที่3แต่อย่าลืมว่าเหตุผลหนึ่งที่2ปอประยุทธ์ประวิตรแยกพรรคออกมาก็เพื่อแก้ปัญหาคนรอบตัวที่ไม่ถูกกันอย่างรุนแรงถึงขั้นเคยวางแผนก่อกบฏหวังล้มบิ๊กตู่กลางสภามาแล้วหากหลังเลือกตั้งพปชรกลับมาได้คะแนนมากกว่ารทสชฝั่งบิ๊กป้อมพปชรจะยอมให้บิ๊กตู่ขึ้นเป็นนายกหรือไม่และพรรคใดระหว่างพปชรกับรทสชจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยังไม่นับรวมกรณีหากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมากกว่าบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะทำอย่างไรฝั่งพรรคภูมิใจไทยจะยอมหลีกทางหรือไม่แม้การเลือกตั้งครั้งหน้าจะพอเห็นเขาลางปลายทางอยู่บ้างแต่จะมีการแชร์อำนาจกันอย่างไรบิ๊กตู่อยู่มาได้8ปีก็เพราะบิ๊กป้อมที่ได้ชื่อว่าเป็นมิสเตอร์ดีลประสานส่วนต่างๆและเป็นผู้จัดการรัฐบาลดันบิ๊กตู่ขึ้นเป็นนายกสมัยที่2และอยู่ใกล้ครบวาระ4ปีเต็มแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบิ๊กตู่ก็สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาทั้งในสายการเมืองและนายทุนอีกด้านหนึ่งบิ๊กตู่ชูภาพตัวเองเป็นผู้นำเชิงอุดมการณ์ทำให้แนวทางของพรรครทสชเป็นพรรคเชิงอุดมการณ์เป็นหลักที่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนั่นเองแต่ในฝั่งบิ๊กป้อมพปชรปรับรูปแบบพรรคใหม่กลายเป็นพรรคการเมืองที่ไหลไปได้ทุกฝ่ายลดความเป็นพรรคเชิงอุดมการณ์ลงไปสามารถจับมือกับขั้วตรงข้ามได้นั่นคือพรรคเพื่อไทยท่ามกลางกระแสข่าวดิวข้ามขั้วระหว่างบ้านป่ารอยต่อกับบ้านจันทร์สองล่าของคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์ผ่านสายสัมพันธ์อันยาวนานที่เคยผลักดันบิ๊กป้อมขึ้นเป็นผอ.ทบ.มาแล้วแต่กระแสข่าวดิวข้ามขั้วก็ต้องจับตาว่าจะเป็นเกมสับขาหลอกหรือไม่หลังกบฏล้มนายกถูกทลายรังไปแล้ว
ดังนั้นยุทธวิธีของบิ๊กป้อมในวันที่ไม่มีบิ๊กตู่ในพปชรต้องปรับใหญ่ทั้งแนวทางของพรรคที่ไปได้ทุกขั้วเป็นพรรคสายกลางมากขึ้นผ่านเครือข่ายบ้านป่ารอยต่อเพื่อสร้างอำนาจต่อรองควบคู่การระดมกระสุนเสบียงขึ้นใหม่หลังทุนฝั่งบิ๊กป้อมโดนเขย่าหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะถูกมองว่าเป็นการตัดกำลังขั้วอำนาจบิ๊กป้อมไปในตัวดังนั้นการวัดพลังระหว่างพี่น้องสองปอยังคงดำเนินต่อไปผ่านการชิงไหวชิงพลิบสร้างอำนาจต่อรองให้ฝั่งตัวเองมากที่สุดภายใต้ภารกิจเดียวกันก็คือจัดตั้งรัฐบาลขั้วอำนาจสามปออีกครั้งข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ